น้อยทวงนาครยนูิด้าส่งเปิดขเ้ออกคสวาารมที่จสากำคใจัญขถอึงงเยเยาาววชชนนกลางเวทีคอนเสิร์ตทุกอย่างมันยากนะพยายามนะเราทำได้เรียกได้ว่าเป็นอีกกระแสที่เกิดขึ้นในงาน Cat Expo เมื่อศิลปินดังอย่างกฤษดาสุโกศลคลับหรือน้อยพลูที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้ออกมาพูดก่อนที่จะเล่นเพลงเพื่อนเอ๋ยซึ่งเล่นเป็นเพลงสุดท้ายในคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนโดยมีเนื้อหาว่าวงเรามี3เจเนเรชั่นผมเองเป็นเจเนเรชั่น X น้อยเป็นนักร้องรักในการออกเสียงของน้อยไม่ต่างจากหลายคนที่รักในการออกเสียงเช่นกันรู้ว่าทุกคนคิดต่างกันเหมือนกันในช่วงนี้น้อยรู้สึกว่าน้องๆทุกคนคืออนาคตของเราของบ้านเราน้อยคิดอย่างนั้นเราอาจจะคิดไม่เหมือนกันน้อยรู้สึกว่าน้องๆคืออนาคตและเป็นหน้าที่เราที่จะทำให้อนาคตมันใช่ที่สุดสวยงามที่สุดให้มันแฟร์ที่สุดอะครับสำหรับอนาคตของน้องๆความเปลี่ยนแปลงมันไม่ง่ายมันทำยากอยู่แล้วนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันเหมือนกับที่น้องๆมาดูเราพระอาทิตย์กำลังลงพระจันทร์กำลังขึ้นใช่ไหมครับก็มันคือธรรมชาติมันคือการเปลี่ยนแปลงและน้อยรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งมันก็จะมาไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแต่มันก็จะมาและพอมันถึงวันนั้นผมหวังว่าทุกคนพยายามรู้สึกเท่าที่เราจะรู้สึกระหว่างกันให้ได้ไม่ว่าหลายอย่างมันจะซับซ้อนแต่จงพยายามรู้สึกพยายามปลอดภัยทุกคนต้องปลอดภัยเราไม่อยากให้ใครมาเป็นศัตรูหรือมาเกลียดกันอะไรอย่างนั้นอ่ะครับเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากจะขอโทษน้อยอาจจะโดนด่าก็ได้มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพลงสุดท้ายนี้คิดว่าคือน้องๆคืออนาคตของเรานะครับและเพลงต่อไปนี้ผมจะร้องให้น้องๆนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพื่อนเอ๋ยนะครับเอออทุกอย่างมันยากนะความเข้าใจมันยากนะความรู้สึกมันยากนะพยายามนะ We can do it เราทำได้ขอบคุณวิดีโอจากกอรีฟัตชัยมิว